ข่าวมิดไนท์เที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่3ธันวาคม2565โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงคืนวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงคืนวันนี้เงินเดือนหลักล้านลือว่อนยอดทีมอีสานหวังทุ่มดึงเทกุซังคุมทัพโดยทางมาโกโตเทกุนามูริตกเป็นข่าวลือว่าได้รับความสนใจจากยอดทีมแดนอีสานพร้อมทุ่มเงินเดือนมัดใจหวังกระชากตัวมาคุมทีมลุยศึกไทยลีกหลังจากที่ทางมาโกโตเทกุนามูริเฮดโค้ชยอดฝีมือชาวญี่ปุ่นได้แยกทางกับบีจีปทุมและกำลังบังว่างงานนะฮะอยู่ณปัจจุบันนี้ล่าสุดนั้นก็ได้มีข่าวลือและเผยออกมาแล้วนะว่ามียอดทีมจากทางไทยลีกที่อยู่แถบโซนอีสานสนใจที่จะดึงตัวเจ้าตัวนั้นมาคุมทัพและพร้อมยื่นเงินเดือนก้อนโตกว่า1ล้านบาทเพื่อมัดใจกุนซือรายดังกล่าวให้มาคุมทีมทั้งนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะว่ามาโกโตเทกุนามูริที่มีดีกรีเคยเป็นผู้ช่วยโค้ชของทางทีมชาติญี่ปุ่นชุดตะลุยเข้ารอบถึง16ทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลโลกปี2018จะสนใจงานดังกล่าวหรือไม่สำหรับทางกุนซือวัย54ปีอย่างทางเทกุซังเคยผ่านการลุยงานระดับสโมสรและก็ระดับทีมชาติมาแล้วมากมายทั้งการเป็นกุนซือทีมชาติญี่ปุ่นชุดยู23ปีพร้อมพาทีมคว้าแชมป์ฟุตบอลเยาวชนเอเชียในปี2016ที่กาตาร์ซึ่งนับเป็นแชมป์สมัยแรกของทีมพร้อมได้สิทธิ์เข้ามาร่วมแข่งขันโอลิมปิกเกมฤดูร้อนปี2016ก่อนจะย้ายมาคุมทีมบีจีปทุมและเพิ่งแยกทางไปเมื่อช่วงก่อนหน้านี้ก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยกันด้วยครับขอให้มาทีมชาติไทยดีกว่านะฮะผมว่างานนี้ฝีมือเขามากมายขนาดนี้แล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับเปิดสถิติสุดทึ่งญี่ปุ่นคว้าชัยชนะเหนือแชมป์โลกสเปนทีมชนะทีมแรกฟุตบอลโลกที่ทำได้โดยการนี้ทีมชาติญี่ปุ่นภายใต้การนำทัพของฮาจิเมะโมริยาสึสร้างผลงานกระหึ่มเวทีโลกด้วยการพลิกเอาชนะทีมแชมป์โลกอย่างทีมชาติสเปนไป2-1คว้าแชมป์กลุ่ม E ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกได้สำเร็จแต่รู้หรือไม่นะว่าชัยชนะของทีมชาติญี่ปุ่นเหนือทีมแกร่งดีกรีแชมป์โลกสเปนนั้นพวกเขาจารึกประวัติศาสตร์สุดเหลือเชื่อด้วยการเป็นทีมชนะทีมแรกในหน้าประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่เอาชนะคู่แข่งได้ด้วยการมีสถิติในการครองบอลเพียงแค่ 17.7% เท่านั้นส่วนสเปนทีมที่พบกับความพ่ายแพ้มีอัตราครองบอลได้สูงถึง 82.3%ที่สำคัญนั้นญี่ปุ่นมีการสัมผัสบอลเพียงแค่153ครั้งเท่านั้นส่วนสเปนสัมผัสบอลสูงถึงเกือบ 1,000 ครั้งอยู่ที่จำนวน969ครั้งและทีมชาติญี่ปุ่นเองยังจารึกประวัติศาสตร์เป็นทีมเอเชียทีมแรกที่สามารถเอาชนะทีมชาติสเปนบนเวทีฟุตบอลโลกได้อีกด้วยและยังเป็นทีมเอเชียทีมแรกในหน้าประวัติศาสตร์ที่สามารถเอาชนะ2ทีมดีกรีแชมป์โลกอย่างทางทีมชาติเยอรมันและก็ทีมชาติสเปนบอกได้เลยว่าเป้าหมายก็คือการที่ทีมชาติญี่ปุ่นประกาศจะคว้าแชมป์โลกในอนาคตอาจจะมีความเป็นไปได้จริงๆซะแล้วในครั้งนี้ก็เป็นได้ใครเป็นแฟนพวกเขาก็ตามติดรับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้เรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับยังเป็นทางการทีมลูกยางสาวไทยทีมชาติไทยติด24ทีมลุยศึกคัดโอลิมปิก2024โดยคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือว่า IOC ประกาศรายชื่อ24วอลเลย์บอลหญิงทีมเบื้องต้นที่ได้ไปแข่งขันคัดเลือกโอลิมปิก3กลุ่มปีหน้านี้โดยทีมชาติไทยเป็น1ใน4ตัวแทนจากเอเชียโดยการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหญิงคัดโอลิมปิกปารีสเกมปี2024ซึ่งแต่ละประเทศนั้นจะมี24ทีมแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มละ8ทีมคัดเอา2ทีมดีที่สุดแต่ละกลุ่มรวมแล้ว6ทีมได้ไปโอลิมปิกทันทีจะเกิดขึ้นในวันที่19ธันวาคมนี้นั้นล่าสุดคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือว่า IOC เผยผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการโดยระบุนะว่ารายชื่อ24ทีมที่จะเข้าร่วมกันแข่งขันคัดรอบคัดเลือกเนี่ยโดยที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกที่ได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรายการคัดเลือกโอลิมปิกเกมโดยจะเป็นรายการเดียวกับทางโบว์คัพเป็นการคัดเลือกโดยประเภททีมหญิงแข่งขันกันระหว่างวันที่16ถึง24กันยายนและทีมชายแข่งขันกันระหว่างวันที่30ถึง8ตุลาคมสำหรับในส่วนของประเภททีมหญิงทาง IOC นั้นได้มีการประกาศรายชื่อทีมทั้งหมด24ทีมซึ่งจัดเรียงตามอันดับโลกแล้วประกอบไปด้วย1นะฮะเซอร์เบีย2อิตาลี3บราซิล4สหรัฐอเมริกา5จีน6ญี่ปุ่น7ตุรกี8รัสเซีย9รัฐโดมินิกัน10โปแลนด์11เบลเจียม12เนเธอร์แลนด์13เยอรมัน14แคนาดา15ไทย16บัลแกเรีย17เปอร์โตริโก18เช็ก19โคลอมเบีย20เม็กซิโก21ฝรั่งเศส22อาร์เจนตินา
23เกาหลีใต้24ยูเครน25สโลวีเนียและ26เปรูในครั้งนี้เป็นว่างั้นนี้ขอให้ไปลุ้นแล้วก็ไปช่วยให้กำลังใจพวกเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับบอลซีเกมรอดูสถานการณ์ก่อนหากกัมพูชาไม่ให้ใช้อายุเกินโดยความคืบหน้าของการเตรียมทีมชาติไทยชุดอายุ23ปีที่จะเป็นชุดสู้ศึกฟุตบอลซีเกม2022ที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพในระหว่างวันที่ 5-17 พฤษภาคมล่าสุดผู้สื่อข่าวสอบถามโค้ชเชนดร.ประสบโชคโชคเหมาะผู้ฝึกสอนผู้สาประตูทีมชาติไทยชุดอายุ23ปีและเป็นโค้ชโปรไลเซนส์ของไทยถึงสถานการณ์ของฟุตบอลชายซีเกมที่กัมพูชาเกี่ยวกับเรื่องตัวผู้เล่นที่ทางเจ้าภาพยังไม่ได้ยืนยันว่าจะใช้รูปแบบไหนจะมีตัวเกินหรือไม่อย่างไรซึ่งโค้ชเชนก็บอกว่าเกี่ยวกับทางคุณสมบัติรายชื่อนักกีฬาทางเจ้าภาพเนี่ยยังไม่ประกาศนะซึ่งเราเองก็เฝ้าติดตามเรื่องนี้อยู่มีความเป็นไปได้นะว่ากัมพูชาอาจจะใช้ชุดอยู่3ปีพอดิบพอดีไม่ให้ใช้ผู้เล่นอายุเกินซึ่งทางทีมงานก็มีการเตรียมแผนเอาไว้อยู่แล้วรายชื่อผู้เล่นอายุเกินในแต่ละตำแหน่งที่เตรียมไว้ 3-5 คนในแต่ละตำแหน่งเรานั้นเตรียมรับมือไว้อยู่แล้วหากสถานการณ์เป็นแบบนั้นแต่อาจจะไม่ใช้ก็ได้นะฮะก็ต้องขึ้นอยู่กับแนวทางของโค้ชอิสระศรีทโรอีกครั้งเป็นว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันอีกครับลุยลีกมาเลเซียอีกหนึ่งคำรบยะโฮเตรียมดึงจีเอโก้กลับไปล่าตาข่ายนะโดยหลังมีข้อมูลจากทางเว็บไซต์ transfermarket.com ระบุชื่อของจีเอโก้ลุยซันโตกลับไปเล่นกับทางบุรีรัมย์ในศึกไทยลีก2022เลทที่2เพราะว่าเขาเองก็เพิ่งจะแยกทางกับบีจีปทุมเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาล่าสุดทีมงานนะฮะได้รับการเปิดเผยจากนักเตะทีมชาติไทยชุดใหญ่รายหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยซึ่งแข้งช้างศึกที่ไม่ติดชุดลุยศึกมิตซูบิชิเอเล็กทริกคัพ2022จะลงสนามแข่งขันกันเองในระหว่างวันที่20ธันวาคมถึง16มกราคมว่ากองหน้าหัวหยองจะไม่กลับไปยังปราสาทสายฟ้าอีกแล้วในเล็กที่2นี้เพราะว่าเขาเองทำสัญญากับบีจีปทุมเอาไว้แล้วห้ามเล่นในศึกไทยลีกในช่วงตลอดเล็กที่2ของฤดูกาลเพียงแค่ครึ่งทางหลังเท่านั้นแต่เป็นทางตุนกูอิสมาอิลอิบราฮิมสุลตานและก็ประธานสโมสรยะโฮเดอร์ตักซิมที่ติดต่อเข้ามาหาดาวยิงบราซิลรายนี้เมื่อทราบข่าวว่าบีจีปทุมยกเลิกสัญญาซึ่งได้สอบถามว่าจะกลับไปยังยอดทีมของลีกมาเลเซียหรือไม่โดยเจโก้ลุยซันโตก็แสดงความสนใจที่อยากจะกลับไปค้าแข้งในสุลตานอิบราฮิมสเตเดียมสนามที่มีมูลค่าการก่อสร้างอยู่ที่ประมาณ 280-400 ล้านลิงกิตหรือประมาณ 2-3,000 ล้านบาทเลยนะสำหรับดาวเตะในวัย35ปีรายนี้ย้ายไปร่วมทีมเสือใต้มารายูเมื่อปี2019พร้อมช่วยทีมคว้าแชมป์ลีก2สมัยติดต่อกันรวมถึงแชมป์ถ้วยฟุตบอลอีก3รายการก่อนที่จะกลับมาสานต่อตำนานในประเทศไทยอีกครั้งกับ BG ปทุมในช่วงที่2ของฤดูกาล2020ก่อนจะลงเอยไปที่13นัดยิงได้7ประตูและมีส่วนช่วยให้ทัพเดอะแรบบิทคว้าแชมป์ไทยลีกสมัยแรกของสโมสรมาครองได้สำเร็จในฤดูกาลดังกล่าวแต่ในช่วงซีซั่น2022เจ้าตัวไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามมากมายนักโดยได้ลงเล่นไปเพียงแค่6นัดเท่านั้นก่อนจะแยกทางกันในท้ายที่สุดในครั้งนี้เป็นแต่ว่าการนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับชนาธิปสงกสินเผยถึงความกดดันกับทางฟอนตาเล่หลังน้ำตารู้สึกผิดนะที่ทีมชวดแชมป์โดยชนาธิปสงกสินให้สัมภาษณ์ทางน้ำตานะฮะถึงการพลาดแชมป์เจลีก2022กับคาวาซากิฟอนตาเล่โดยทางเพลย์เมเกอร์ทีมชาติไทยของคาวาซากิฟอนตาเล่ให้สัมภาษณ์ผ่านทางแฟนเพจ Facebook ฟุตบอล108ในรายการคุยนอกสนามซึ่งมีหลายประเด็นที่น่าสนใจรวมไปถึงการพลาดแชมป์เจลีก2022และการรับมือกับคอมเมนต์ด้านลบในโซเชียลมีเดียโดยชนาธิปสงกสินได้เปิดเผยถึงคอมเมนต์ที่คอยพูดถึงว่าเล่นแบบอาแปะว่าเห็นอย่างนั้นมันเล่นยากนะครับตัดบอลได้แล้วข้างหน้าไม่มีใครก็ต้องคืนพอเล่นตำแหน่งนี้แล้วเสียบอลก็ไปได้ก็ต้องคืนไปแล้วขยับใหม่หาจังหวะเชิญบอลใหม่ทุกคนดูแค่ผมคนเดียวเท่านั้นแล้วมองว่าจับบอลแล้วต้องเลี้ยงฟุตบอลฟอนตาเล่ต้องครอบครองฟุตบอลให้บอลที่เท้าไม่ค่อยมีใครวิ่งหลังลายมีน้อยมากเลยนะให้ที่เท้าแล้วขยับช่องเล็กขยับให้ขยับ 1-2 แต่ทีมอื่นก็แย่งเรายากแต่อาจจะมีโมเมนต์ที่เซตบอลนานไปหน่อยโดยที่ไม่เข้าทำเลยมันก็จะเป็นแบบนี้แต่ความเข้มข้นในการซ้อมแต่ละวันผมต้องใส่เต็มร้อยตลอดอยู่แล้วนอกจากนี้ชนาธิปยังเผยได้ว่าได้ถามคำถามกับทางโทรุโอนิกิ
กุนซือคาวาซากิฟอนเตเล่ว่าทีมชวดแชมป์เพราะผมหรือเปล่านะชนาธิปได้กล่าวทั้งน้ำตาว่าโค้ชก็บอกว่าไม่ใช่แพ้ก็แพ้ด้วยกันไม่เกี่ยวกับชนะเลยผมรู้สึกขอบคุณวันที่ไม่ได้เป็นแชมป์ผมรู้สึกผิดนะผมคิดว่ามันน่าจะดีกว่านี้ผมน่าจะช่วยทีมได้มากกว่านี้แค่นั้นเองครับผมไม่ได้ลงจริงจริงแต่ว่าเราก็อยากจะเชียร์ให้ทีมเป็นแชมป์ถ้าทีมแชมป์เราก็แชมป์ด้วยแต่รู้สึกว่าความรับผิดชอบส่วนหนึ่งมาจากเราเพราะเขาเชื่อมั่นในตัวเราทีมซื้อมาแพงเลยต้องรู้สึกดีกว่านี้ครับชนาธิปได้กล่าวและนี่ก็เป็นข่าววินัยเที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่3ธันวาคม2565โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับ